สวัสดีสาวเกมแคชกับแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าแคนบอดิกประจำเดือนพฤศจิกายนมาแล้วนะครับแก้วกล้าจะพาผู้ชมมารับชมการตีบอดิกแบบสดๆเลยนะครับซึ่งบอรอบนี้เราจะตีให้ชมกัน5ไม้เลยดูกันจุใจไปเลยนะครับมีตั้งแต่บ้าน8 10 11 12และ13ให้ชมกันแคนบอดิกรอบนี้นะครับแคนแก้วกล้าฟาร์มเมอรี่ยูริยอดฝีมือ3ครับเราลงวอกันที่30หลังนั่นเองก็จะมาตีให้ชมกันครับวันแรกครับเราเจอกับแคน U30 Future นะครับเราตีไป13ไม้ได้มา26ดาวส่วนแคนคู่ต่อสู้นะครับตีไป21ไม้ได้มา41ดาวก็ตามหลังอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาตีให้ชมกันซึ่งวันนี้นะครับแก้วจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าแก้วจะตีบ้าน12ให้ชมกันก่อนครับแล้วก็ไป13แล้วก็ไป8 10 11ครับเราจะตีตามนี้เลยถ้าชมอยากดูตอนไหนนะครับสามารถที่จะดูที่ Time Stamp นะครับที่แก้วขึ้นไว้แล้วกดไปดูบ้านนั้นได้เลยโอเคครับการโจมตีของเรานะครับเพื่อนของเราก็เก็บดาวได้ดีเลยทีเดียวแก้วจะโจมตีบ้านลำดับที่18ก่อนเลยเป็นบ้านเลเวล12นั่นเองก็แก้วเจอบ้านเลเวล12นั่นเองครับรอบนี้เจอไม่หนักมากครับเราเจอบ้าน12เหมือนกันซึ่งบ้านแก้วนะครับถูกบ้านเขาใช่ไหมถูกบ้าน13ครับมาตีก็จะตีไปได้2ดาว 71% นะครับโดยสูตรที่แก้วใช้นะครับแก้วเลือกใช้เป็นเยติ12ตัวครับถือว่าเอาไปเยอะมากๆเลยครับมีน้ำฟ้า4ตัวเจตี12ตัวครับน้ำยาที่ใช้นะครับเลือกใช้เป็นบาร์2ขวดกระโดด1ขวดพิษ1ขวดและแผ่นดินไหวอีก4ขวดเลยส่วนถังแคนครับแก้วขอเป็นพ่อมด1ตัวเจตี2ตัวป้า1ขวดและรถจอกกำแพงสูตรนี้นะครับมันจะพลาดก็ตรงที่เวลาหมดก่อนครับมาดูกันว่าแก้วจะบริหารจัดการเวลาได้หรือไม่ซึ่งวันนี้นะครับเราตี5ไม้นะครับไม้ละ3ดาวเท่ากับว่าดาวรวมนะครับจะอยู่ที่15ดาวนะครับมาดูกันว่า15ดาวแก้วจะตีได้กี่ดาวนะครับซึ่งแก้วตั้งไว้นะครับว่าจะทำให้ได้ขั้นต่ำนะครับ12ดาวมาดูกันว่าจะทำได้ไหมไปสอดแนมก่อนเลยนี่คือบ้าน12ที่แก้วเจอนะครับถามว่าโหดไหมก็โหดใช้ได้เลยนะครับมาดูกันว่าเราจะเข้ายังไงดีการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเริ่มต้นเข้าจากด้านล่างก่อนเลยก็จากการใช้ปูเดนบล็อกที่มีนะครับบล็อกเข้าไปด้านล่างก็จะเคลื่อนไปบริเวณด้านนี้นะครับพังลงไปใช้คิงครับตรงตีด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยเยติเข้าไปตรงกลางครับใช้เป็นไหวลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้กระโดดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อต้องการโจมตีบ้านคิดว่าไม้นี้นะครับน่าจะได้2ดาวชัวร์ๆนะครับถ้าไม่ได้2ดาวนี้เก๊เลยนะมาดูกันว่าจะเก๊หรือไม่นะครับถ้าเก๊ก็อายเลยกดโจมตีแล้วนะครับการโจมตีของแก้วนะครับก็ไม่ยากเลยก็จะเล่นง่ายๆนะครับทำการใช้บอลลูนที่มีนะครับเช็คกับดักก่อนครับว่ามีกับดักไหมแล้วก็ปล่อยปูเดนลงไปนะครับปล่อยน้ำฟ้าลงไป1 2 3 4 5ตัวโอเคนะครับเราจะใช้ปูเดนบล็อกด้านล่างก่อนเลยแล้วก็ปล่อยคิงที่มีนะครับไปด้านซ้ายมือปล่อยธนูลงไปนะครับ3ตัวเลยโอเคนะครับคิงของเราเคลื่อนที่ไปขอซูมออกหน่อยเนาะโอเคก็ทำการโจมตีต่อไปนะครับปูเดนทำการโจมตีด้านขวาคิงโจมตีด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเราทำการใช้ยติลงไปนะครับปล่อยรถจักรแพงลงไปแล้วก็จะรออีกแป๊บนึงแล้วกันเราจะรอให้รถจักรแพงนะครับจักรแพงเข้าไปก็จะทำการปล่อยเยติลงไปนะครับทางด้านนี้โอเคแก้วปล่อยเยติไปหมดแล้วนะครับใช้สกิลมาริโทดาสเข้าไปปล่อยมิบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะใช้แผ่นไหวที่มีด้านในนั่นเองปูเดนครับยังไม่เข้าไปด้านในเนาะใช้มิบ้าไป1ขวดเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยแผ่นไหวที่มีครับลงไปตรงนี้นะครับ1 2 3 4พิษลงไปนะครับบ้าลงไปแล้วก็ใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยปูเดนนะครับไปด้านล่างครับไม่เคลื่อนที่ไปด้านบนก็มีป้อมอิฟโรด้านบนอยู่นะครับส่วนเยติของเรานะครับไม่เข้าไปที่บ้านครับจะขึ้นที่มาด้านล่างก็อาจจะเดินอ้อมนั่นเองแกว่าแกวเก๋แน่เลยก็จะขึ้นที่ไปกันครับโดยเยติไปด้านขวามือค่อยๆขึ้นที่ไปนะครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมธนูพังลงไปจากนั้นครับควีนอยู่ด้านล่างเจอกับป้อมปืนใหญ่นะครับก็จะพังลงไปมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับก็จังหวะนี้นะครับแกวจะยังไม่ใช้สกิลอีโทโทนครับจะฝืนใจนะครับเอาหน่อยดูเหมือนว่าปู่เด่นของเรานะครับจะอยู่ตรงกลางเคลื่อนที่ไปนะครับขอขยับนิดนึงดูเหมือนว่าเยติจะเหลือไม่มากแล้วนะครับมันเกินว่าเราจะได้2ดาวหรือไม่คือบ้านนี้นะครับแก้วตั้งใจจะเอา3ดาวนะครับแต่คิดว่ามันก็ยากเหมือนกันนะสูตรที่เราใช้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันก็จะมีควีนนะครับที่เข้าไปเป้าหมายของเราคือให้ควีนโจมตีเข้าไปที่บ้านนะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับแก้วทำการใช้สกิลอีเทลโทนนั่นเองควีนเข้าไปแล้วนะครับจะเจอกับบ้านนั่นเองไม่รู้ควีนจะออกขวาหรือเปล่านะครับอาจจะออกขวานะถ้าออกขวาก็คือเราจบเลยจบครับไม่ได้บ้านได้เพียงแค่ดาวเดียวนะครับมาถึงนี่เป็นการบอดี้ครั้งแรกเลยนะครับที่เรามาเล่นกันนะครับดูเหมือนว่าควีนจะไม่ไปด้านในนะครับปูเดินเข้าไป
แต่ควีนไปด้านนอกครับมาถึงก็แป๊กเลยนะครับโอ้ไม่จริงตอนแรกครับแกก็ว่าจะเข้าเรื่องบ้านแล้วนะครับแต่คิดว่ายังไงเราก็จะไปถึงบ้านนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับว่าที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะเราคิดผิดใช่ไหมน่าจะใช่เนาะก็ตัดสินใจผิดพลาดนะครับที่เข้าด้านผิดทำให้ไม้นี้นะครับได้มาเพียงแค่1ดาว 78% เท่ากับว่าแก้วพลาดได้อีก1ดาวนะครับอีก4ไม้นะครับพลาดได้แค่ดาวเดียวจะกลับไปที่บ้านกันก็จะโอ้เสียดายนะครับเสียดายเราโจมตีได้เพียงแค่1ดาวนะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับเป็นการโจมตีบ้าน13บ้านของแก้วนะครับอยู่ลำดับที่1เลยแต่โจมตีบ้านตรงข้ามนะครับเป็นบ้าน13เหมือนกันความโหดก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับเป็นการโจมตีบ้าน13ให้ชมกันโดยบ้านที่แก้วเจอนะครับเป็นบ้าน13เหมือนกันเลยคือบ้านลำดับที่1เนาะแก้วทำการใช้สูตรนี้เลยนะครับเป็นการใช้ทางฝั่งของหมูป่า36ตัวครับก็จะเป็นควีนวอล์กหมูป่าง่ายๆเลยไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้กี่ดาวแต่ตั้งใจไว้นะครับว่าขั้นต่ำนะครับต้องได้2ดาวแต่คือแก้วก็แอบหวังนะครับแอบหวังสูงๆครับว่าเราจะได้3ดาวไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะทำให้ชมกันก็จะไปสอดแนมก่อนเลยบ้านที่เจอนะครับเป็นบ้าน13ที่โอ้โหดใช้ได้เลยดูบ้านแบบนี้นะครับแก้วไม่ชอบเลยนะครับมันเป็นบ้านเดินบนเนาะเจาะยังไงนะครับส่วนใหญ่จะได้1ดาวนะครับเปอร์เซ็นต์สูงๆไม่ค่อยได้2ดาวนะครับแต่แก้วก็วางแผนแล้วนะครับว่าจะเข้ายังไงอ่ะมาดูคอนเซปต์คร่าวๆนะครับที่แก้วจะเข้าแก้วจะเริ่มต้นเข้านะครับทางด้านซ้ายมือทำการใช้ควีนบล็อกที่มีเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ถ่ายแคนออกมาโจมตีถ่ายแคนตายลงไปจากนั้นนะครับแก้วก็เข้าด้านขวาด้วยพร้อมกันเลยนะครับทำการใช้ลงฐานถล่มเมืองลงไปใช้คิงลงไปด้านขวามือนะครับโจมตีบริเวณด้านขวาพังลงไปด้านซ้ายและด้านขวาจะพังลงไปนะครับแก้วจะปล่อยทางฝั่งของหมูป่านะครับยัดเข้าไปมันจะพุ่งเข้าไปตรงบ้านเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะได้2ดาวมาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคนะครับแก้วจะไม่ให้เสียหน้าเลยนะครับทำการใช้เบบี้ที่มีครับลงไปทางด้านล่างก่อนเลย1 2ครับปล่อยควีนลงไปไปบอลลูนลงไปนะครับไปน้ำฟ้าลงไปใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับแล้วก็จะทำการใช้ลงฐานลงไปด้านขวานะครับปล่อยโกเลมลงไปนะครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปปล่อยพมลงไป2ตัวนะครับปล่อยคิงลงไปแล้วก็จะซูมออกเนาะดูเหมือนว่าด้านซ้ายครับจะมีควีนอยู่เราอาจจะทำการใช้ในแม่บ้านลงไปได้นะครับส่วนด้านขวานครับมีคิงอยู่ก็จะเข้าไปด้านในใช้ในแม่บ้านเป็นหนึ่งคนเลยแก้วก็ทำการโจมตีต่อไปนะครับขอปล่อยเจ๊ที่มีลงไปด้านขวานะครับถ่ายแค่ออกมาแล้วนะครับเป็นมังกรไฟฟ้านะครับไม่ใช่สิก็เริ่มแข็งครับขออภัยด้วยแล้วก็แช่แข็งไปนะครับปล่อยในแม่บ้านไปหนึ่งคนเลยใช้สกิลหายตัวเลยนะครับจากนั้นก็ปล่อยหมูป่าที่มีลงไปแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปนะครับเพิ่มเลือดลงใจด้านขวาด้านซ้ายเลยแช่แข็งไปที่ป้อมเครื่องยิงหินนะครับแช่ไปเลยปูเดินของเราเข้าไปนะครับก็จะโคเวอร์ให้นะครับขอซูมเข้าไปหน่อยเนาะก็จะเข้าไปกันนะครับเพิ่มเลือดลงไปเลยจากนั้นก็ทำการใช้สกิลอิทโทนดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะใช้เลยหมูป่าจะตายลงไปแล้วนะครับงานอาจจะเข้าด้านครับทำไมวันนี้แก้วตีไม่ดีเลยนะฮะตียากมากๆเลยนะครับก็มีทางฝั่งหมูป่าไปด้านขวานะครับเกือบเข้าไปถึงบ้านแล้วนะครับมันมีกำแพงกั้นอยู่นะครับเป็นช่องว่างเล็กๆนั่นเองทำให้ทางเรานะครับมันไม่เข้าไปที่บ้านนั่นเองโอ้ยแก้วเนาะแก้วเฮ้ยควีนไอ้จอกำแพงอ้าวควีนเดินไปด้านขวานะครับไม่จอกกำแพงเข้าไปงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีควีนเราใช้สกิลหายตัวไปแล้วนะครับสรุปว่าไม้ที่2นะครับแก้วได้มา1ดาวเราพลาดไป4ดาวแล้วนะครับเฮ้ยคือทำเกินขั้นต่ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับสูงสุดที่แก้วจะทำได้ก็คือ11ดาวบ้าน12บ้าน13นะครับตีได้แค่ดาวเดียวเสียดายมากๆเลยนะครับอุตส่าห์วางแผนแล้วนะครับคิดว่ามันโอเคคิดว่ามันแจ่มนะครับแต่ว่ายังวางแผนได้ไม่ดีพอทำให้ดาวที่ได้นะครับโจมตีไป2ไม้ได้มา2ดาวสู้ตายเลยไหมล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวแก้วจะขยับไปโจมตีบ้านเลเวล8ของแก้วก่อนเนาะซึ่งบ้าน8ของแก้วนะครับเจอกับบ้าน9หนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราครับไปลุยกันเลยมาชมมาที่สั่งมาต่อนะครับเป็นการโจมตีบ้านเลเวล8ของแก้วนะครับเป็นบ้านมันนี่เนาะเราเจอบ้าน9นะครับเป้าหมายของเราคือ2ดาวนะครับตอนนี้3ดาวไม่หวังแล้วนะครับขอเพียงแค่2ดาวพอก็บ้าน8เจอบ้าน9นะครับจะโจมตียังไงโดยสุดที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็น
ขวาน20ตัวครับแต่แก้วก็ได้ระวังครับไม่กวนครับว่าจะมีฐานทัพแคนแก้วเอาธนูนะครับไปถึง27ตัวเลยครับเอาไว้โจมตีกับฐานสายอากาศมาดูกันว่าเราจะโจมตีได้ไหมซึ่งฐานแคนนะครับแก้วขอเป็นทางฝั่งของปลายหิน4ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยก่อนจะสอดแนมเข้าไปนะครับโดยบ้านที่เราเจอครับเป็นบ้านเลเวล9นะครับที่ไม่โหดเท่าไหร่นะผู้กล้าเนี่ยยังไม่โหดเลยครับก็จะเข้ายังไงดีการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วเริ่มต้นจะเข้าด้านขวามือก็ทำการใช้การใช้หมู่ป่านะครับชิกถังแข็งก่อนแล้วก็มาฆ่าในป่านะครับป่าไม่มีแล้วก็ฆ่าด้านริมๆนั่นเองแล้วก็ทำการเข้าไปด้วยขวานเข้าไปนะครับคิดว่าไม้นี้ครับ2ดาว2ดาวน่าจะได้ครับน่าจะไม่พลาดมาโจมตีกันเลยก็จะทำการใช้หมู่ป่าลงไปนะครับทางด้านขวามือก็จะลอดฐานแคนออกมานะครับเป็นทางฝั่งของธนูนะครับแล้วก็โกเลมแข็งครับทำการใช้ธนูลงมาด้านขวามือเลยอ๋อมีแม่มดด้วยนะครับปล่อยพิษลงไปปล่อยธนูลงไปนะครับแม่มดก็จะตายลงไปด้านในนั่นเองโอเคนะครับทำการโจมตีได้จากนั้นนะครับแก้วขวานทำการใช้ทางฝั่งของขวานครับโจมตีด้านบนก่อนเลยปล่อยไป1ตัวเนาะแล้วก็ด้านขวา1ตัวครับโจมตีด้านข้างก่อนเลยโกเลมแข็งมานะครับมันทำอะไรเราได้ไม่มากครับก็ไม่ต้องกลัวจากนั้นนะครับแก้วจะทำการเข้าทำการใช้ระเบิดลงไปนะครับเทคก่อนนะครับเมื่อมีกับดักไหมก็จะปล่อยลงไป3ตัวเลยนะครับแล้วก็ปล่อยขวานลงไปหมดเลยปล่อยปลายหินลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปแล้วก็ทำการใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยนะครับธนูนะครับยังไม่ต้องปล่อยลงไปเนาะก็จะเข้าไปกันเพิ่มเลือดนะครับปล่อยลงไปเลยขวานเข้าไปนะครับปล่อยเพิ่มเลือดลงไปตรงนี้1ขวดเลยก็จะเข้าไปกันนะครับคิงของเราอยู่ด้านบนเนาะทำการใช้สกิลมาริทูดาซัดเข้าไปก็เคลื่อนที่ไปนะครับมีเวลว่าจะได้2ดาวนะขวานนั้นจะโจมตีบ้านนะครับก็จะโจมตีเข้าไปที่บ้านครับแล้วก็ยังไงขวานอาจจะช่วยธนูโจมตีนะครับชุบๆขวานเข้าไปนะครับแต่ก็ตายเยอะพอสมควรเลยนะครับอาวุธมันหนักเนาะเราสู้ไม่ไหวนะครับแต่เราก็ได้มา2ดาวนะครับ2ดาวน่าจะได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าธนูโจมตีด้านข้างอยู่คือเจาะเข้าไปนะครับมีป้อม Xbo เนาะป้อม Xbo นี่แสบเลยทีเดียวนะครับ2ป้อมบ้าน8นี่สู้ไม่ได้เลยก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับพี่บ้าน8ทำยังไง3ดาวบ้าน9นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแค่ไม่เก่งจริงๆ3ดาวบ้าน9นะครับทำยากมากๆเลยแทบจะทำไม่ได้เลยนะครับแต่ก็น่าจะมีโปรเพลเยอร์ทำได้นะครับที่เก่งๆเลยโอเคนะครับได้มา2ดาว 62% นะครับก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยทีเดียวถือว่าไม้นี้นะผ่านอยู่นะครับเราตีไปทั้งหมด3ไม้นะครับได้มาทั้งหมด4ดาวนะครับพลาดไปทั้งหมด5ดาวแล้วนะครับถือว่าเคมากๆเลยอายจริงเดี๋ยวเรานะครับจะพาชมไปชมไม้ที่4นะครับไม้ที่4นะครับเราทำการโจมตีบ้านเลเวล10ของแก้วนะครับซึ่งบ้าน10ของแก้วนะครับเจอกับบ้านลำดับที่27นะครับแต่ว่าเพื่อนของเราตีไปเดี๋ยวแก้วจะขยับนะครับไปโจมตีบ้านลำดับที่29เนาะก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไปลุยกันเลยมาชมไม้ที่4กันต่อนะครับเป็นการโจมตีบ้านเลเวล10ของแก้วนะครับโดยบ้านที่แก้วเจอนะครับเจอกับบ้านลำดับที่27เนาะเพื่อนเรามาตีแล้วนะครับแก้วก็เลยจะขยับลงมาโจมตีบ้านลำดับที่29นะครับเป็นบ้านเลเวล10เหมือนกันโดยสูตรที่แก้วใช้นะครับแก้วเลือกใช้เป็นควีนบล็อกไมเนอร์หมูป่านะครับนั่นไงสูตรนี้มาอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรนะครับก็เลยคิดว่าสูตรนี้มันน่าจะใช้ได้ดีก็จะสอดแนมเข้าไปกันเลยครับบ้านลำดับที่29นะครับเป็นบ้านเลเวล10ครับที่รีบขึ้นบ้านนะครับก็เป็นบ้านรัฐทหารครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นกันการจะเข้านะครับก็จะใช้ควีนบล็อกที่มีเจาะเข้าไปนะครับบริเวณในขวามือก็น่าจะไม่ยากครับดูบ้านสิกำแพงยังละอ่อนอยู่เลยนะครับแล้วก็ผู้กล้าครับก็ไม่ได้สูงมากเลยอาวุธก็เป็นอ่ะเรารู้กันเนาะทำการโจมตีเลยคือถ้าแก้วไม่ได้สามดาวนะครับแก้วก็ขายหน้านะครับทำการใช้ควีนลงไปนะครับบอลลูนลงไปนะฟ้าลงไปนะครับปล่อยระเบิดลงไปเลยก็จะเปิดกำแพงด้านขวาได้นั่นเองควีนเราเข้าไปนะครับก็ทำการโจมตีต่อไปทำการใช้แล้วมีบ้าดีไหมแก้วแนะนำนะครับยังไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าควีนของเรายังแบบว่าสมบูรณ์อยู่นะครับแบบว่าเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่ก็ยังไม่ต้องใช้น้ำยาบ้าลงไปเลยนะครับควีนเข้าไปนะครับเราอาจจะใช้น้ำยาบ้าเมื่อโดนป้อมเอ็กโบยิงมานั่นเองเพราะว่าเอ็กโบด้านซ้ายครับมันยิงเป็นภาพพื้นดินก็จะทำการใช้ในบ้านที่มีนะครับลงไปจังหวะนี้เลยแต่ป้อมเอ็กโบกับป้อมอีฟโรของเขาเป็นเลเวลสูงเนาะมอต้าป้อมพูนครับก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับทางแคนยังไม่ออกมานะครับควีนเราจะเข้าไปทางแคนออกมานะครับเป็นแม่มดนะครับแล้วก็เบบี้
ทำการแช่แข็งไป1ทีเลยนี่แหละไม่รู้จะทำยังไงครับแช่แข็งไปก่อนก่อนทำการใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับโอเคด้านขวาก็จะพังลงไปแก้วขอทำการใช้ลงฐานที่มีครับลงไปด้านบนปล่อยคิงลงไปด้วยนะครับที่ลงฐานถล่มเมืองรอ15วินาทีนะครับแล้วเราทำการปล่อยไมเนอร์หมูป่าลงไปควีนอยู่ด้านล่างนะครับสเปคที่ป้อมเอ็กโบควีนทำการโจมตีเข้าไปนะครับที่ป้อมพูนครับแล้วก็หันมาที่ควีนจากนั้นก็จัดการใช้ไมเนอร์ที่มีลงไปด้านบนเลยนะครับการเข้าก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกานั่นเองปล่อยหมูป่าลงไปนะครับใช้เพิ่มเลือดที่มีนะครับลงไปตรงแหน่งที่คิดว่ามีระเบิดยักษ์ครับตรงนี้เลยอ้าวไม่ใช่เป็นเทสลานะครับเป็นเสาไฟนั่นเองก็จะเข้าไปกันครับแล้วก็เพิ่มเลือดตรงนี้อีกหนึ่งคนเลยใช่ไหมแก้วดาวถูกไหมเอ่ยแก้วลงเพิ่มเลือดไวไปเนาะเพิ่มเลือดมันจะไม่คุมนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปข้างล่างหนึ่งคนเลยน่าจะได้3ดาวนะครับมานี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะอยากที่เจอแบบนี้บ่อยๆครับบ้านที่รีบขึ้นบ้านครับจะได้ได้3ดาวทุกไม้เลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็เจอหนักบ้างเบาบ้างครับถามว่าบางทีนะครับเราอยู่บอริกทำไมเจอบ้านโหดๆครับคือเราอยู่ลีกสูงนั่นเองลีกสูงครับก็จะมีแต่คนโหดๆนั่นเองเราเก่งไงเราขึ้นไปด้านครับทำให้ว่าเราเจอโหดขึ้นก็เลยทำให้ต้องเราอาจจะตกชั้นลงมาครับมาเจอกับคนที่สูสีกับเรานั่นเองเรียบร้อยนะครับในไม้ที่4นะครับเราได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับจากการโจมตีบ้านรุ่น10ของแก้วเหลือไม้สุดท้ายนะครับเป็นบ้าน11ครับแก้วจะโจมตีบ้านตรงข้ามมาชมกันนะครับไม้นี้เด็ดเลยอยากจะให้ชมนะครับอยากจะให้ชมแก้วได้สถานมานะครับเป็นฐานที่เก๋กู๊ดเก๋กู๊ดเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันว่าแก้วจะสถานอะไรไปลุยกันเลยหลังจากแป๊กมาตลอดทั้งวันเลยนะครับแก้วจะพาชมมาชมไม้สุดท้ายกันครับเป็นการโจมตีบ้าน11ของแก้วนะครับมาดูกันว่าไม้สุดท้ายครับเราจะได้3ดาวหรือไม่สุดที่ใช้นะครับแก้วใช้แม่มด17ตัวใช่นะครับแก้วใช้แม่มด17ตัวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำการใช้ทางฝั่งของฐานแค่นะครับเป็นเยติขวานนะครับแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับใช้เป็นสายฟ้า10ขวดน้ำยาเพนนีไวท์1ขวดนั่นเองก็มาดูกันว่าสูตรนี้นะครับมันจะได้3ดาวไหมนะครับแก้วเอาสูตรอะไรมาเล่นอีกแล้วเล่นแบบนี้นะครับพลาดมากูจะคำให้โอเคแทบการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้านบนก็จะเจาะเข้ามาจากด้านบนนะครับแต่ก่อนนี้เลยเราจะปล่อยสายฟ้าลงป่านครับสายฟ้า5ขวดครับแล้วก็แผ่นดินไหว1ขวดสามารถโจมตีกับป้อม X โบได้นะครับและสายฟ้า4ขวดครับกับป้อมกับน้ำยาแผ่นไหว1ขวดครับสามารถโจมตีกับป้อมอินฟลูได้เราจะเจาะเข้าไปจากด้านนี้เลยนะครับก็จะพังลงไปแล้วก็ใช้แม่มดเข้ามาครับคิดว่าไม้นี้ยังไงก็ได้3ดาวครับเป็นการปิดฉากที่สวยงามหรือเปล่านะโอเคนะครับทำการซูมเข้าไปแผ่นดินไหวลงไปก่อนเลยนะครับ1ขวดครับใส่ฟ้าลงไป1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4โอเคนะครับแก้วเอามาผิดนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็จะทำการเข้ายังไงต่อไปทำการใช้แม่มดลงไปด้านซ้ายนะครับ2ตัวนะครับทางฟ้า1ตัวด้านขวานะครับ2ตัวปล่อยรถจักรแพงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปเลยเพราะว่าป้อมมันพังลงไปแล้วนะครับก็ทำการใช้ฐานของเราลงไปได้เลยมีป้อมมี4นะครับที่ไม่พังลงไปใช้ในแม่บ้านลงไปเลยนะครับก็จะยัดเข้าไปนั่นเองก็จะเข้าไปบาคังมากๆเลยนะครับสุดนี้ถ้าเราเข้าไปนะครับแก้วทำการใช้สกิลอิทโทเลยนะครับเมื่อป้อมมันยิงมาโอเคใช่เลยแล้วก็ใช้สกิลมาลิกทิวดาซะเข้าไปเนาะความอินซีก็จะพังลงไปในไม่ช้านั่นเองถือว่าเป็นสุดที่บ้าคลั่งครับท่านผู้ชมนะเจอบ้านไม่หดมากหรือบ้านที่เอาอาวุธครับอย่างเช่นบ้านนี้เอาปราสาทแคนครับไว้ใกล้ๆกันเอาป้อมเอ็กโบอีฟโรนครับไว้ใกล้ๆกันการที่เราจะเลือกใช้เป็นน้ำยาสายฟ้าและแผ่นดินไหวก็คุ้มค่าเลยครับวิธีการคำนวณครับว่าเราจะใช้น้ำยาสายฟ้ากับแผ่นดินไหวกี่ขวดครับก็ให้ดูที่เลือดครับแล้วก็ไปหารจำนวนน้ำยาสายฟ้าแล้วก็หารเปอร์เซ็นต์นะครับของน้ำยาแผ่นดินไหวนั่นเองเราคำนวณดูนะครับมันจะเล่นได้สนุกดีนะครับโอเคนะครับดูเหมือนว่าแม่มดของเราครับอยู่ด้านซ้ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันด้านขวามีควีนครับแก้วของการใช้สกิลหายตัวเลยจะได้โจมตีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จะทำการโจมตีเข้าไปนะครับฝันอยู่ด้านบนเข้ามาด้านในครับเจอป้อมเอ็กเทล่านะครับอยู่ด้านในก็จะมีด้านล่างครับเป็นคิงคิงของเราก็จะตายลงไปแล้วนะครับกับราชันเปก้านะครับ
ก็จะเคลื่อนที่ไปกันครับด้านในมีเป็นป้อมเอ็กโบอันเดียวนะครับที่คิดว่าน่ากลัวที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่เลยก็คิดว่าไม้นี้เราน่าจะปิดจ็อบนะครับได้3ดาววันแรกครับแก้วก็ถือว่ายังทำได้ไม่ดีพอนะครับการโจมตีป้า12และป้า13แก้วควรจะทำให้ดีกว่านี้นะครับแก้วควรจะเก็บให้ได้ขั้นต่ำนะครับคือ2ดาวเพราะว่าบ้านของแก้วนะครับก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แก้วก็เล่นมานานนะครับการที่จะได้1ดาวมันไม่ใช่เลยนะครับแต่แก้วก็ยอมรับนะครับเพราะแก้วเองตีได้ไม่ดีพอในวันถัดไปนะครับแก้วจะระวังครับรับครอบให้มากกว่าเดิมจะพยายามเข้าให้ชัวร์กว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนำได้นะครับว่าคุณผู้ชมจะให้แก้วเล่นยังไงครับแล้วก็ชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างวอริกวันแรกนะครับชนะหรือไม่แพ้หรือไม่หรือว่าเป็นยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยพลาดแบบแก้วหรือเปล่านะครับมาคุยกันได้เลยงานเข้าแล้วนะครับเหลือเวลาอีก15วินาทีสุดท้ายนะครับแต่แม่มดนะครับเหลืออยู่3ตัวและอาวุธนะครับมันไม่พังลงไปไม่หมดเลยอ้อเป็นวันที่ห่วยแตกสำหรับแก้วมากเลยนะครับได้มาทั้งหมด2ดาว 97% นะครับแล้วก็2ดาว 97% นะครับไม่ได้3ดาวเจ็บใจนะครับเจ็บใจวันนี้นะครับแก้วตีไปทั้งหมดกี่ไม้5ไม้ใช่ไหมแก้วตีบ้าน13ครับบ้าน12ครับได้1ดาวบ้าน13ได้1ดาวนะครับแล้วก็บ้าน10ครับได้ทั้งหมดได้หมด2ดาวนะครับใช่ไหมเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะครับคือบ้าน8นะครับได้บ้าน8ตีบ้าน9นะครับได้2ดาวเป็น4ดาวแล้วนะครับแล้วก็บ้าน10นะครับได้3ดาวก็เป็น7ดาวนะครับแล้วก็ไม้สุดท้ายครับได้มา2ดาวเป็น9ดาวครับจาก15ดาวเต็มนะครับแก้วได้มาแค่9ดาวนะครับถือว่าเกมมากๆเลยนะครับเป้าหมายที่เราต้องไว้คือ12ดาวก็ไม่เป็นไรเนาะยังมีวันต่อไปนะครับให้ได้เล่นกันต่อครับก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับเล่นให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะแนะนำสูตรเข้ามาได้นะครับอยากเห็นแก้วกล้าได้สูตรอะไรในแคนเบอร์รีครับถ้าคิดว่าบ้านที่เจอนะครับมันใช้สูตรนั้นได้แก้วจะหยิบสูตรนั้นไปใช้ให้ชมกันเลยโอเคครับวันนี้แก้วก็ขอจบการเล่นแคนบอดิกวันที่1ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ผู้ชมนะครับวันที่2ชนะนะครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นต่อไปเดี๋ยวเราครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับแคนบอดิกวันที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ